โอเค5 4 3 2 1 Action ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe กับดิฉันไตเติ้ลปิ่นปินัทสวัสดิ์ธรรมชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเสียงเหมือนใครเลยเสียงเหมือนทายคนชิคๆนะคะเอาโอเควิธีการที่แอดดูแลตัวเองให้หายเจ็บคอนะหายเจ็บคอแอดทดลองมาทุกสิ่งอย่างแล้วสิ่งที่แอดทดลองนะคะอย่างแรกอันนี้ค่ะที่รักน้ำมันค่ะน้ำมันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะ1ช้อนโต๊ะไปเลยกินนะคะคือแบบเอาเข้าปากแล้วก็แบบเงยหน้าแล้วก็ปล่อยให้มันเคลือบลงไปอันนี้เป็นวิธีของนักร้องนะนักร้องของบริษัทดังนะที่เมทวินสังกัดอยู่ด้วยอ๋อเขาเป็นคนแนะนำเลยแอดเคยจะแอดจำได้มีคนนึงเขาแนะนำเขาเป็นนักร้องดังนะคะก็คือไม่รู้เอ่ยชื่อได้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเทคนิคของนักร้องดังระดับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเลยต้องพูดว่าระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะเพราะว่าเขาคนนี้ก็ถือหุ้นบริษัทนี้ด้วยบริษัทของที่เมทวินอยู่อะบริษัทมหาชนนะน้ำมันนะฮะเขาใช้สูตรน้ำมันมะกอกแต่จริงๆใช้น้ำมันอะไรก็ได้แต่ว่าความรู้สึกไอ้คือน้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่สกัดเย็นนะแอดขอแนะนำว่าที่สกัดเย็นหรือถ้าแบบหาไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแล้วจำเป็นจริงๆเจ็บคอไม่ไหวแล้วก็น้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยที่เป็นน้ำมันปาล์มโอเลอินที่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลือกได้จริงๆให้เลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมืองไทยหาได้ง่ายมากไปเซเว่นก็เจอแล้วอุ้ยโฆษณาให้เขาด้วยต้องเข้าแล้วนะคะเซเว่นต้องเข้าแล้วนะคะเริ่มเป็นเหมือนเมทวินทุกทีแล้วทุกคนนะคะพวกเรารักเมทวินพวกเรารักมากนะคะถัดมาวิธีที่เราจะรักษาคอเจ็บนะคะวิธีที่สองที่แอดทดลองก็คือการจิบน้ำอุ่นธรรมดาอ่ะซึ่งก็ไม่ต้องโชว์นะก็กินน้ำเยอะๆอ่ะกินน้ำแอดก็ใช้วิธีการกินน้ำแร่นะน้ำแร่นะคือแทนการกินน้ำก๊อกด้วยความที่ว่าอยู่เยอรมันเนี่ยน้ำก๊อกมันกินได้แต่จริงๆแล้วมันมีสารปนเปื้อนหมายความว่ามันอาจจะมีโลหะหนักมันอาจจะมีแบคทีเรียมันมีแน่นอนเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่น้ำที่เป็นน้ำแร่บรรจุขวดอ่ะเขาต้องผ่านอย.ทุกคนเอาวันนี้ดื่มให้ดูมันเป็นน้ำแร่มันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการเกลือแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือน้ำแร่ก็ช่วยนะอย่างที่2ที่ช่วยส่วนอย่างที่3ที่แอดลองทำก็คือน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงคือเกลือเนี่ยเป็นอะไรที่วิทยมีการสปอยด้วยเกลือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะสมานแผลถ้าใครแบบนึกอะไรไม่ออกสมมติเรามีแผลเราไปทะเลอะเราไปเล่นน้ำทะเลอะแผลเรามันมักจะหายเร็วมากมันจะฮีลดีตอนแรกลงไปปุ๊บมันแสบมากนะลองนึกดูดีๆสมมติเรามีแผลอยู่เดินลงไปทะเลอุ๊ยแสบมากพอขึ้นมาปุ๊บวันถัดมามันหายเลยเกลือเนี่ยสุดยอดมากนะแล้วสปอยหนักแหละสปอยหนักอันถัดมาทุกคนวิธีการอันถัดมานะคืออย่างที่4อย่างที่4เป็นกุ๊กกูมากุ๊กกูเป็นบล็อกกันเลยนะที่ครูพี่โลกอพูดว่าเป็นบล็อกกันนะบล็อกแบบคือไม่มีการตัดต่อเป็นบล็อกแบบบ้านๆมากนะคะR4 ใช้นิ้วที่ใช้นิ้วของแอดเลยเนาะ4ก็คือเอาเกลือนะใส่ในแก้วหรือถ้วยก็ได้ในปริมาณหนึ่งที่เยอะมากพอระดับหนึ่งแล้วเปิดเอาน้ำร้อนใส่สักครึ่งแก้วแล้วก็คนให้เกลือมันละลายแล้วใส่น้ำเย็นลงไปทุกคนจะเรียกว่าอะไรเนี่ยก็คือเป็นน้ำเกลืออุ่นอ่ะต้องเรียกอย่างเงี้ยกันเป็นน้ำเกลืออุ่นอย่างแรกที่อาจต้องการจะบอกคือน้ำควรจะสะอาดนะควรจะเป็นน้ำสะอาดเพราะว่าคอเรามันกำลังอักเสบเนาะถ้าเจอน้ำที่สะอาดคือมันก็จะกลายเป็นน้ำเกลือบริสุทธิ์เหมือนที่แบบในโรงพยาบาลนะมันคือน้ำเกลือบริสุทธิ์แบบบริสุทธิ์มากเลยนะก็เราก็สามารถที่จะทำน้ำเกลือบริสุทธิ์เองได้เอาแต่อันสุดท้ายเนี่ยอันที่4เนี่ยที่เป็นน้ำเกลืออุ่นเนี่ยแอดไม่ได้ให้ทุกคนกินนะมันกินไม่ได้นะมันเยอะเกินไปนะปริมาณมันน่ากลัวมากสิ่งที่จะทำก็คือให้ทุกคนกลัวคอค่ะยกตัวอย่างสมมุติว่านี่คือน้ำเกลืออุ่นทุกคนต้องมโนไปกับแอด
นี่คือน้ำเกลืออุ่นแต่ต้องทำให้ดูด้วยเหรอการกลัวคออ่ะก็คือการเงยหน้าแล้วก็แบบคอ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 อ่ะเออนั่นแหละเอออย่าทำให้ดูแล้วกันมันแอบเป็นคนสวยนะคะทำแล้วมันจะดูเสียกิริยาเสียเวิร์บไงไม่รู้ทุกคนลองทำดูนะก็เป็นน้ำเกลืออุ่นแล้วก็กลัวคอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนแบบให้ทุกคนทำแทนน้ำยาบนปากอ่ะเออเสมือนว่ามันเป็นน้ำยาบนปากทำหลังจากแปรงฟันตื่นเช้าและก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บแปรงฟันเสร็จปุ๊บทุกคนแอดนะสปอยนิดนึงเวลาเจ็บคอนะเวลาเป็นเจ็บคอนะก่อนจะตื่นนะหรือตื่นขึ้นมาสักนิดนึงสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกได้ก็คือทำไมคอแสบขนาดนี้ทำไมแสบคอขนาดนี้เราก็ต้องตื่นขึ้นมาเราก็ต้องจำใจที่จะแปรงฟันนะแปรงฟันเพื่อให้ฟันเราสะอาดนะคะเออเพราะว่าเป็นวันการเริ่มต้นวันใหม่เนาะแต่พอแปรงฟันเสร็จปุ๊บทำน้ำเกลืออุ่นนะน้ำเกลืออุ่นก็ก๊อกน้ำในห้องน้ำที่เรามาเนี่ยมันอุ่นอยู่แล้วทุกคนคือด้วยความที่ว่าเขาทำเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นมานะคะมันก็สะดวกเนาะแต่สำหรับบางคนถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเราอาจจะไม่สะดวกแต่นี่แนะนำว่าเป็นอุ่นจะดีมากอุ่นนะแต่อย่าร้อนนะต้องบอกก่อนเลยนะคำเตือนคืออุ่นนะห้ามร้อนคือเป็นเย็นยังพอได้อะแต่อย่าแต่อุ่นนะมันจะดีนิดนึงมันจะทำให้แบบเออมันล้างดีอะเออมันดูล้างสะอาดนะแต่ว่าอย่าร้อนบอกเลยว่าอย่าร้อนอุ่นเนี่ยต้องจับดีนะต้องอุ่นแบบไปในทางเย็นนะหรือว่าบางทีถ้าเอาชีวิตง่ายก็คือไม่ต้องเอาเป็นน้ำอุ่นอ่ะก็คือเป็นน้ำเกลือเอาจริงๆเอาเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือที่ทำเองนะไม่ต้องไปซื้อต้องไปซื้อเขานะคะเอาเกลือแก้วที่บ้านเนี่ยนะโซเดียมคลอไรด์เนี่ยใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอาน้ำแล้วก็คนให้มันละลายให้มันหมดหรือถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ติดทะเลแล้วน้ำทะเลตรงนั้นมันสะอาดอย่างเช่นแบบทะเลภูเก็ตทะเลเกาะต่างๆอะไรเงี้ยน้ำทะเลมันค่อนข้างสะอาดตื่นเช้ามาแปรงฟันเสร็จปุ๊บวิ่งลงน้ำทะเลค่ะแล้วก็บ้วนค่ะในน้ำทะเลนั่นแหละค่ะแล้วก็บ้วนออกมานั่นแหละค่ะแต่อย่าแต่ก็บ้วนทิ้งไปทางขวาแล้วก็ไปเอาทางซ้ายเข้าปากอีกรอบนะก็บ้วนประมาณแบบคืออาจบ้วนประมาณ6ถึง8จริงๆเยอะนะเป็น8ถึง10เลยอาจแบบตอนบ้วนไปเมื่อเช้าอะทำไมบ้วนไม่เสร็จสักทีทำไมมันน้ำเยอะขนาดนี้ทุกคนต้องถ้าคนไม่สบายเนาะมันแบบมันไม่มีอารมณ์ไม่มีกระจิกกระจายแต่ก็ต้องหืดขึ้นมานะคะยังไงก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าแอดก็จริงๆคอเป็นแบบนี้คือแบบไม่อยากบอกเลยเป็นคนแพ้ควันบุหรี่เป็นคนแพ้ควันทุกชนิดควันธูปควันบุหรี่ควันอะไรพวกนี้แอดเป็นคนแพ้มากนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าประมาณนี้แหละว่าวิธีการที่จะแก้ไขเนาะการเจ็บคอได้ดีที่สุดคือถึงแต่ได้แต่ได้เราโหวตออกมาแล้วไม่ใช่โหวตเราทดลองมาแล้วแอดทดลองมาแล้วคือน้ำอุ่นน้ำเกลืออุ่นนี่กำลังจะจามหรือจะไอนะกำลังจะจามโอเคเดี๋ยวปิดจบก่อนนะปิดจบก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันกับไตเติ้ลแล้วก็เป็นเพื่อนชาวดอมไบรท์วินทุกคนนะคะแล้วเจอกันนะคะเมื่อชาติต้องการปีหน้าแอดอยากไปมาแอดคิดว่าปีหน้าสถานการณ์คงน่าจะดีขึ้นแล้วก็แอดมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเขาคงจะมีอีเวนต์ไบวินเนาะคิดว่านะแอดหวังว่านะเพราะว่าปีนี้แอดมีความรู้สึกว่ามันแบบกระชันชิดเกินไปอะทั้งตัวแอดด้วยทั้งแบบอีเวนต์ด้วยพี่แอดว่าอีเวนต์ไบวินน่าจะแบบลดน้อยนะปีนี้อาจจะเป็นแบบปีหน้าไปเลยอะความรู้สึกนะมันความรู้สึกมันบอกประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนว่าเอฟโฟกำลังจะมาแล้วแบบเขาก็น่าจะโปรโมท F4 มากกว่าที่จะโปรโมทเป็นคู่เนาะแต่ยังไงก็อันนี้พวกเรารู้กันเองนะคะไม่ต้องไปบอกใครนะคะพวกเราเนี่ยนะคะยังไงก็เชียร์2คนแรงแอบแรงโอเคเอาล่ะแต่ว่ายิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งนั้นก็คือว่าอะไรก็ตามที่ไบวินรักพวกเราก็รักเหมือนกันแหละโอเคนะคะก็นะคะขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวดูแลตัวเองนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะ